สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสินแพทย์ออกประกาศเรื่องวัคซีนโมเดอร์นาวันที่22 ตุลาคม 2564โรงพยาบาลสินแพทย์รามอินทราออกประกาศเรื่องวัคซีนโมเดอร์นาโดยระบุว่าเนื่องจากทางองค์การเภสัชกรรมยังไม่ยืนยันกำหนดการจะส่งวัคซีนที่แน่ชัดแต่คาดว่าจะได้รับล็อตแรกในเดือนธันวาคมปีนี้เครือโรงพยาบาลสินแพทย์จึงขออนุญาตทำการเลื่อนวันฉีดวัคซีนใหม่ดังนี้สำหรับท่านที่อยู่ในกลุ่มหนึ่งได้เลือกวันรับวัคซีนไว้แล้วระบบจะเลื่อนคิวในการฉีดไปอยู่ระหว่างสัปดาห์ที่2หรือ3ของเดือนธันวาคม2564ซึ่งการจัดเรียงลำดับยังคงเป็นไปตามลำดับเดิมเมื่อทางโรงพยาบาลได้รับแจ้งวันรับวัคซีนที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งโดยท่านสามารถเลือกวันและเวลาใหม่ได้ผ่านทางลิงก์เดิมที่ทางโรงพยาบาลได้จะส่งทาง SMS ก่อนหน้านี้สำหรับท่านที่อยู่ในลำดับกลุ่มที่2ถึง10โรงพยาบาลจะส่ง SMS ให้ท่านอีกครั้งเมื่อมีความคืบหน้าในการได้รับวัคซีนจัดสรรเพิ่มเติมเข้ามาเครือโรงพยาบาลสินแพทย์ขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบพระคุณในความไว้วางใจที่ท่านมีให้เสมอมาท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ